สวัสดีครับอยู่กับผมบอลวินทวัฒน์สิงห์ลำพองนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับคุณน้ำตาลซึ่งเป็นเจ้าของร้านหวานหวานวินเทจด่านเกวียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณน้ำตาลครับหวานหวานวินเทจด่านเกวียนผมสงสัยเลยขายอะไรครับตอนนี้นะคะเราขายประเภทกระถาง uh-huh. ทางด้านวินเทจค่ะก็คือว่าเราจับงานวินเทจเนี่ยให้เข้ากับกระถางเวลาที่ลูกค้าหรือว่าตลาดของเราเนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าเนี่ยสนใจกระถางหรือว่าสนใจต้นไม้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งกระถางของเขานะคะให้มีความหวานเพื่อให้เข้ากับร้านหรือว่าเพื่อให้เข้ากับการจัดแต่งสวนจัดแต่งบ้านของเขาค่ะแล้วทำไมถึงต้องเป็นชื่อหวานหวานวินเทจด่านเกวียนนะครับค่ะก็คือว่าคำว่าหวานหวานนะคะมันก็จะคล้องจองกับคำว่าวินเทจด้วยหวานแล้วก็วินเทจด้วยและที่สำคัญเนี่ยเราชูในเรื่องของสถานที่ที่เราผลิตก็คือที่ด่านเกวียนที่ด่านเกวียนมีหน้าร้านไหมฮะใช่ค่ะก็คือหลักๆ ก็อยู่ที่หมู่บ้านด่านเกวียนครับที่นครราชสีมานะคะแล้วก็ในได้เพิ่มการจัดบูธนะคะออกบูธกับร้านตลาดต้นไม้ต่างๆนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะได้ทำตลาดเกี่ยวกับออนไลน์ด้วยก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยได้มีการเปิดเพจใน Facebook อยู่แล้วแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเลยโล่งแล้วก็เป็นเหมือนแคตตาล็อกธรรมดาที่เราใส่รูปเข้าไปแต่พอหลังจากมีการมาเรียนก็ได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็เอามาปรับใช้กับธุรกิจมากขึ้นฮะพอหลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรมแล้วเนี่ยได้อะไรไปบ้างครับก็ต้องบอกเลยว่าได้หลายอย่างนะคะอันดับแรกเนี่ยเขาสอนทางด้านพื้นฐานธุรกิจก่อนนะคะว่าการผลิตแล้วก็การดูคนแล้วก็เรื่องของแม้กระทั่งเรื่องของการจัดส่งนะคะแล้วก็เรื่องของการชำระเงินพอมาเข้าถึงตลาดออนไลน์เนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเราจะไม่ใช่แคตตาล็อกเหมือนเดิมแล้วลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินนะคะเห็น QR code ของเราเนี่ยค่ะอยู่ใน Facebook ได้เลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็จ่ายเงินใน Facebook ของเราได้เลยไม่ต้องโอนเงินให้ยากให้ยุ่งยากอีกต่อไปสามารถสแกน QR code ได้เลยใช่ค่ะถือว่าเป็นการสั่งซื้อแล้วทางร้านของเราก็จัดส่งตามที่ลูกค้าต้องการง่ายขึ้นค่ะเรียกได้ว่าพัฒนาทั้งระบบเลยไม่ใช่แค่ว่าฉันจะจัดการทางออนไลน์ยังไงแต่ว่าดูแลเรื่องหลังบ้านเราด้วยใช่ค่ะหลังจากที่ไปอบรมปั๊บแล้วเอามาปรับใช้ดีขึ้นเยอะไหมครับยอดขายก็เพิ่มขึ้นแล้วก็รูปภาพเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นค่ะก็มีหลายท่านที่ชมมานะคะลูกค้าก็หลายท่านที่ชมมาค่ะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆบ้างไหมก็มีค่ะเพราะว่าเรายิงแอดเนี่ยให้ถูกกลุ่มจริงๆแล้วบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของกลุ่มเป้าหมายแต่พอมาเรียนอีคอมเมิร์ซนะคะคือได้สอนเรื่องของการสกรีนกลุ่มเป้าหมายว่าที่แท้จริงแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือใครครับผมยังไงสุดท้ายนี้ฝากเชิญชวนเหล่าผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆหน่อยครับว่าเขาร่วมโครงการแล้วมันดียังไงครับผมค่ะต้องขอขอบคุณโครงการนี้นะคะต้องขอบคุณกระทรวงดิจิทัลแล้วก็มหาลัยมหิดลที่ทำโครงการนี้ให้กับผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้โดยที่เข้าถึงได้ชัดเจนนะคะแล้วก็นำกลับไปใช้ได้จริงนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็เชิญอบรมรุ่นต่อไปได้เลยเยี่ยมไปเลยครับวันนี้ขอบคุณคุณน้ำตาลมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ